พัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์อ้ําพัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์ขอเคลียร์คดีเก่าให้จบก่อนงงขนาดภาพเคลื่อนไหวยังตัดต่อได้เหมือนจริงเรียกว่าเจอคนนำรูปไปแอบอ้างขายของเยอะมากจนชินอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็เป็นดาราอีกคนที่ถูกมิจฉาชีพนำรูปไปแอบอ้างโปรโมทสินค้าหรือชวนเชื่อต่างๆโดยเมื่อต้นปีสาวอ้ําได้โพสต์เตือนผู้ที่นำรูปของตนไปตัดต่อเพื่อโปรโมทสินค้าเมื่อมีโอกาสได้เจอสาวอ้ําผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามว่าได้มีดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวหรือยังต้นปีก็มีเรื่องให้ไม่สบายใจมีคนเอารูปเราไปโฆษณาสินค้างงมากเลยเรานึกว่าเราไปถ่ายกับเขาจริงๆแต่ฉันไม่เคยคุ้นสินค้าตัวนี้เป็นเครื่องปั่นหรืออะไรนี่แหละแต่ยังไม่ได้จัดการเลยลืมจริงๆเลยว่าเราต้องดูแลตรงนี้นะถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่าชินมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่รู้สึกว่าตั้งใจไปอ้ําเห็นมีดาราหลายคนโดนภาพเคลื่อนไหวตัดต่อได้เนียนเหมือนกันนะแค่เตือนใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเอาจริงๆลืมไปเลยและด้วยว่าคดีเก่าปีที่แล้วก็ยังจัดการไม่เสร็จขอเอาทีละเรื่องให้จบก่อนหลายคนเชียร์ให้เราดำเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่างจริงๆก็ควรเพราะว่าเขามีการให้กดลิงก์แล้วโอนเงินเราก็กลัวว่าหลายคนจะถูกหลอกเลยออกมาเตือนก่อนยังไม่ได้จัดการอะไรเศรษฐาเห็นด้วยนักเขียนดังติงแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นประตูเผยฟุตบอลสมัยใหม่ช่วยกันได้เศรษฐาเห็นด้วยนักเขียนดังติงแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นประตูแค่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นกองหน้ากระตุ้นเผยฟุตบอลสมัยใหม่ช่วยกันได้หนุ่มเมืองจันทร์หรือสรกลอดุลยานนท์นักเขียนชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าคุยแบบคนชอบดูฟุตบอลนะครับเมื่อวานฟังผู้บริหารแบงค์ชาติเปรียบตัวเองเป็นผู้รักษาประตูมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นกองหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฟังแล้วรู้เลยว่าท่านไม่เข้าใจเกมฟุตบอลสมัยใหม่เพราะฟุตบอลยุคนี้ผู้รักษาประตูจะไม่ได้มีหน้าที่ป้องกันประตูเก่งเพียงอย่างเดียวเขาจะขึ้นสูงตอนทีมกำลังบุกทำตัวเป็นกองหลังคนสุดท้ายผู้รักษาประตูไม่ต้องขึ้นไปเป็นกองหน้าเพื่อยิงประตูเองหนุ่มเมืองจันทร์หรือสรกลอดุลยานนท์นักเขียนชื่อดังแต่ฟุตบอลยุคใหม่ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และอื่นๆจุดเริ่มต้นของเกมรุกจะมาจากผู้รักษาประตูค่อยๆต่อบอลขึ้นไปจากแดนหลังผู้รักษาประตูยุคนี้จึงต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีหนุ่มเมืองจันทร์อึ้งถามแบงค์ชาติตะหงิดใจบ้างไหมเศรษฐกิจแย่แต่แบงค์กำไร 2.2 แสนเนลไม่มองแต่ลูกบอลบนฟ้าต้องก้มหน้ามองดินมองลูกฟุตบอลทำความเข้าใจกับผืนหญ้าและเข้าใจพื้นดินอลิสซอนเบเกอร์เอเดสันไม่ใช่โอนาน่า555ต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าน่าสนใจครับดูสถิติจากพรีเมียร์ลีกผู้รักษาประตูอย่างอลิสซอนก็แอสซิสต์ให้ซาลาห์ทำประตูไปแล้ว3ครั้งเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่วนเอเดอร์สันเคยแอสซิสต์ให้ทั้งฮาแลนด์กุนโดกานและอากุเอโร่คนละประตูครับผู้รักษาประตูกับกองหน้าช่วยกันได้นะครับชาดายันศักดิ์สยามกำลังใจดีชี้ไม่ใช่เรื่องทุจริตไม่กระทบพอทอรอเวลาคัมแบ็กชาดาเผยศักดิ์สยาม
กำลังใจดีหลังศาลรัฐธรรมนูญลงดาบพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี2ปีชี้ไม่กระทบพักยันไม่ใช่เรื่องการทุจริตรอเวลาคัมแบ็กเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17มกราคม2567นายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5ตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566ว่าตนได้โทรศัพท์คุยท่านก็คุยสนุกสนานเฮฮาและเคารพในการตัดสินของศาลตัวท่านยืนยันว่าไม่ได้ผิดแต่เมื่อศาลตัดสินแล้วก็ต้องยอมรับมีกำลังใจดีมากกว่าตนกลายเป็นมาปลอบตนและคนในพรรคเมื่อตนทราบข่าวก็ใจสั่นไม่หายพร้อมกับบอกว่าจะได้จบอยากให้ตัดสินเสียทีจะได้จบชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่จะทำอะไรก็จะได้ว่าไปมันเป็นเกมกติกาของการเมืองก็ต้องว่ากันว่ากันไปรับได้หรือไม่ได้ก็ต้องรับที่สำคัญนายศักดิ์สยามไม่ได้ทุจริตต้องทำความเข้าใจด้วยเป็นเรื่องของบริษัทไม่มีอะไรเสียหายผมต้องเรียนให้ทราบนายชาดากล่าวเมื่อถามว่าในอนาคตจะเห็นนายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่นายชาดากล่าวว่ากลับมาแน่นอนแต่ต้องอยู่ที่ตัวท่านตนไปตอบแทนไม่ได้แต่สมาชิกพรรคทุกคนยังยึดมั่นในตัวนายศักดิ์สยามส่วนจะส่งผลอย่างไรต่อพรรคหรือไม่นั้นนายชาดาระบุว่าไม่มีเพราะไม่ใช่เรื่องทุจริตส่งผลต่อพรรคไม่ได้ไปกินไปโกงอะไรซึ่งจะไม่มีผลต่อนายศักดิ์สยามซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและไม่มีผลต่อพรรคภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อถามว่าจะมีผลต่อการเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.ลงเลือกตั้งหรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีคนละเรื่องกันกฎหมายคนละฉบับซึ่งนายศักดิ์สยามยังเป็นเลขาธิการของพรรคได้พ้น2ปีไปก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีได้เพราะศาลเริ่มตัดสินตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566เหลืออีกปีกว่าก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่ได้มีความผิดว่าห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก้าวไกลจี้ถามงบราชการรับ469ล้านปลัดกลาโหมแจงยิบยันใช้งบคุ้มค่าก้าวไกลจี้ถามงบราชการรับเฉียด500ล้านใช้ภารกิจอะไรปลัดกลาโหมแจงยิบลั่นกองทัพปรับตัวตามยุคสมัยยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมวงเงิน 198,562.9 ล้านบาทโดยนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะกมท.ได้ตั้งคำถามถึงงบพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันเปรียบเทียบงบประมาณปี 2566 ถึง 2567 ที่งบส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,449 ล้านบาทเป็น 1,843 ล้านบาทหรือ 27.18% โดยเฉพาะกองทัพเรือที่เพิ่มจาก45ล้านบาทเป็น395ล้านบาทหรือกว่า 769% และกองทัพอากาศเพิ่มจาก35ล้านบาทเป็น65ล้านบาทหรือ 81% จึงขอถามว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้างนายชยพลยังได้ถามถึงรายละเอียดงบประมาณและการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องงบราชการลับที่มีการขอเท่าเดิมไปเรื่อยๆมีการใช้งานอย่างไรบ้าง
พราะงบประมาณปี 2566 ถึง 2567 เท่ากัน 469 ล้านบาทกมธ.จะรับทราบได้หรือไม่เพราะทางเหล่าทัพจะชี้แจงว่าเป็นชั้นความลับแต่เป็นงบที่เรามองไม่เห็นจึงอยากให้กองทัพชี้แจงเรื่องนี้นอกจากนี้นายชยพลถามเรื่องการตัดลดงบประมาณในส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นมายกแผงทั้งรุ่นรวมถึงขอระเบียบประกาศการใช้รถประจำตำแหน่งและงบประมาณย้อนหลัง3ปีและรายละเอียดการลดจำนวนนายพลไม่ใช่แค่เพียงลดจำนวนนักเรียนเตรียมทหารเพื่อรอเวลานายพลลดลงไปเพราะตนมองว่าควรจะปรับลดได้เลยด้านพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมชี้แจงงบราชการรับว่าเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี2547ผ่าน4ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักรภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภารกิจด้านข่าวและภารกิจอื่นที่มีลักษณะปกปิดเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมหรือโดยสภาพแห่งเทคโนโลยีซึ่งงบส่วนนี้ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรถประจำตำแหน่งยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการปี2523ที่กำหนดรถราชการใช้กับตำแหน่งใดบ้างส่วนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายยึดตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2457 ส่วนงบประมาณพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันหน่วยทหารกระจัดกระจายทั่วประเทศมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเองตั้งอยู่ตามจังหวัดอำเภอของแต่ละเหล่าทัพเหมือนกับพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนดังนั้นมีความจำเป็นในเรื่องงบประมาณที่พิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันจะต้องมีทุกหน่วยงานและสำนักงบประมาณที่ตั้งงบไม่ให้ใช้งบกลางให้ตั้งงบตัวเองจึงเป็นที่มาของงบปีนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งงบพิทักษ์เทิดทูนสถาบันมีสัดส่วน 0.93% ของงบกระทรวงกลาโหมทั้งหมดพลเอกสนิทชนกกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ได้ให้กรมพระธรรมนูญดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังของกระทรวงกลาโหมซึ่งขัดกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าได้ปรับตัวตามยุคสมัยตามเหตุการณ์ตามภัยคุกคามมาโดยตลอดไม่ได้ปล่อยให้ล้าหลังและจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับประเทศชาติและตระหนักอยู่ตลอดว่าเม็ดเงินมาจากภาษีของราษฎรพลเอกสนิทชนกกล่าว